สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องพระที่ซื้อมาจากในเว็บนะครับพี่หมึกกับตีและก่อสร้างนะครับต่างคนต่างซื้อพระในเว็บมาหลักร้อยเท่านั้นใช่ครับองค์ที่ตีนำเอาของตีก่อนตีนำเสนอก่อนองค์ที่นี่พระหลักร้อยมันแท้ได้ยังไงตีมันแท้ได้ยังไงเพราะว่าสมเด็จต้องมีเป็นหลักล้านใช่ยังไงตีเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเคยที่ผมเคยออกคลิปกับพี่เดเทไปนะครับจะเป็นสมเด็จเนื้อชั้นมาข้างหน้าจะเป็นรูปสมเด็จโตนั่งบนต้นโพนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นคาถาชินบัญชรเคยออกคลิปไปแล้วที่เคยออกคลิปไปแล้วแล้วผมก็ไปเจอพระองค์เนี้ยใน Facebook ซึ่งข้างหลังขายทั่วไปที่เขาขายทั่วไปพอผมเจอปุ๊บผมดูลักษณะของฟอนต์แล้วก็ดูตัวหนังสือเฮ้ยมันเป็นพิมพ์เดียวกันกับที่ผมมีผมก็เลยสั่งในเว็บมาเลยองค์ละ300บาทพอสั่งเข้ามาปุ๊บคือผมต้องการดูงานถ้าองค์เนี้ยมันปลอมมันยังอนุมานได้ว่าองค์ที่ผมองค์ที่ผมมีนะอาจจะปลอมเหมือนกันแต่พอเอามาปุ๊บด้วยดูด้วยเนื้อโลหะก่อนนี่องค์นี้ตีถือมาองค์เท่าไหร่300ครับ300นะครับใช่นี่เราจะส่องพระที่ตีพอเรามาดูเนื้อโลหะปุ๊บเนี่ย300ก่อนมันเกิดออกไซด์ต่างๆบนพื้นผิวชัดเจนมันเป็นพระเก่าแน่ๆชัดเจนครับผมนะครับออกไซด์สนิมเหล็กสนิมเหล็กสนิมแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในองค์พระเนี่ยเพราะอันเนี้ยผมยังไม่ได้ไปตรวจธาตุนะครับแต่ผมแบบคือนั่งดูก่อนเอาแค่เกินการเกิดไขพวกเนี้ยครับผมมันก็ไม่สามารถเทคโนโลยีมันไม่สามารถทำได้อยู่แล้วถ้าบางคนคิดว่าเอาพระไปแช่น้ำกดมันต้องกัดทั้งเหรียญนะครับมันต้องกัดเสมอกันมันไม่เลือกที่กัดใช่ครับและกัดนะเหรียญที่โดนพวกน้ำกดกัดให้มันดูเก่าเนี่ยมันจะเกิดหลุมและออกไซด์ต่างกันแต่อันเนี้ยมันไม่มีนะครับแล้วดูบนพื้นผิวเราก็จะเห็นเลยว่าความเก่าของโลหะมันเป็นยังไงที่บอกว่าอันเนี้ยมันมีส่วนผสมที่ผมมองด้วยตาเปล่าเลยนะครับองค์เนี้ยถ้าเกิดไปเข้าเครื่องตรวจก็จะมีส่วนผสมของทองแดงทองนะครับมีเงินบ้างมีดีบุกบ้างเขาขายนั้นเป็นแคลไซด์ด้วยไหมใช่ครับเนี่ยคือแคลไซด์แล้วผมให้เทียบกับสีทองที่อยู่บนไขควงวัสดุที่ทำเป็นสีทองแต่พอเราส่องไปปุ๊บเห็นไหมส่วนผสมมันแตกต่างกันเกณฑ์มันคนละอย่างกันเลยถูกต้องทั้งที่มันให้แสงเรามองเขาออกมาเป็นสีทองอย่างเงี้ยที่ผมใส่ประมาณปีนึงมันก็จะมีแคลไซด์ขึ้นเหมือนใช่ครับมันก็จะเป็นแคลไซด์ใช่แต่ว่าแคลไซด์คือความละเอียดของแคลไซด์อ่ะมันแตกต่างตัวนี้จะหยาบนิดนึงใช่ครับเพราะว่าอันนั้นคือปฏิกิริยาของขี้เกลือที่เกิดขึ้นแล้วพอมาดูเนี่ยพี่ดูเนี่ยดูหนังสือนี่สุดยอดคือยุคปัจจุบันนี้แทบจะทำไม่ทันและจริงๆผมจริงๆกับสมมติว่าเราวัดความหนาของตัวฟอนต์เนี่ยได้เป็นสเกลก็จะรู้ว่าจริงๆมันขนาดเท่าไหร่ใช่ครับเดี๋ยวผมเส้นผมที่ผมหลุดไปไหนแล้วมั้ยนะขอใหม่เส้นสิขอใหม่อีกเส้นนึงหน่อยนี่เป็นด้านหลังนะครับเป็นคาถาชินบัญชรแบบเต็มบทนะครับใช่ครับที่ตีตามหามานานเหมือนกันใช่โอ้ตัวนี้เป็นตัวแกะดูลักษณะตัวถูกต้องคือและคนผมพอมีความรู้เนี่ยเป็นตัวแกะใช่แกะมือไม่ตัวนี้เป็นอักษรนูนนะไม่ใช่ไม่รู้ทำไมนะคือแต่ละตัวอย่างเช่นเราสังเกตนะครับตัวเหมือนจะออกมาเส้นเดียวออกมา3เส้นเลยตัวเหมือนกันจะไม่เหมือนกันนะครับจะเทียบตัวอักษรกับเส้นผมของตีนี่เส้นผมของผมนะครับเส้นผมของตีเฮ้ยเนี่ย
หนาคือเล็กกว่าคือเล็กกว่าเส้นผมตัวเล็กกว่าเส้นผมอีกตัวการทำตัวหนังสือเล็กกว่าเส้นผมนะครับใช่ครับ แล้วก็เอาแค่ช่องไฟอ่ะ ช่องที่ผมบอกว่าช่องไฟพวกเนี้ยนะถ้าเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันไม่สามารถที่จะทำได้เพราะหนึ่งคือเวลาเราแกะด้วยเลเซอร์มันจะใช้ความร้อนพอใช้ความร้อนปุ๊บเนี่ยช่องไฟตรงนี้มันบางด้วยขนาดที่เล็กกว่าเส้นผมอีกยิงไปปุ๊บตรงนี้ละลายหมดละลายหมดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มือทำนะครับถูกต้องแล้วก็ที่ผมมานั่งแกะทั้งองค์เนี่ยจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ทำยากที่สุดและดูนะอุปาลีตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาเหรียญอื่นให้ดูคือมันจะมีเทคโนโลยีที่เป็นซิลสกรีนนะครับคือใช้ฟิล์มคือแล้วก็ฉายแสงไปแล้วก็ใช้เอจจิ้งกัดครับนี่คือสมัยปัจจุบันนะที่จริงปัจจุบันก็ปัจจุบันก็ยังใช้คือการทำแบบเนี้ยทำพวกซิลสกรีนน่ะมันก็อาจจะทำได้แต่มันใช้เทคโนโลยีของคนละแบบกันคือใช้กดกัดครับตัวที่โดนแสงมันก็จะไม่กดจะไม่กัดอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นบล็อกแบบนั้นแต่เนี้ยคือการแกะมือแล้วก็เราที่ผมบอกว่าดูอุปาลีตรงนี้นะครับแล้วมาดูองค์อีกองค์นึงเหมือนกันไหมกี่องค์ก็เหมือนกันและอันเนี้ยตีองค์อันแรกตีได้มาเท่าไหร่นี่ของใหม่ของเก่าเนี่ยผมเหมาหมดเลยองค์ละ300เดี๋ยวพี่ให้500 แรกตัวไหน200 โอ้คือตีเหมาหมดเลยหรอเหมาหมดเลยตีเท่าไรจะขายแต่ว่าไม่ต้องเขาเหมาองค์ละ3เข้าใจแต่ว่าเขาจะขาย 1,000 ชิ้นขึ้นไปไม่มีได้มากี่องค์ได้มาแค่5องค์เององค์ละ300นะครับแล้วผมให้ดูนะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ปั๊มแต่มันเป็นงานหล่อเฮ้ยงานหล่อเอออ๋อนี่นะครับเอ้ยหันหน้าถูกทางเดียวกันละโอเคตำหนิของบ็อกเหมือนกันเป็นงานหล่อนะครับหล่อแล้วหล่อแบบเป็นแผงอะเทอย่างนี้ไม่ใช่มีรันเนอร์หล่อผมมองว่าเนี่ยคือเทคโนโลยีหล่อเหวี่ยงยุคแรกด้วยมองลักษณะนั้นนะใช่ครับแล้วก็เนี่ยดูนะเห็นนะตำหนิเหมือนกันจุดใกล้เคียงกันจุดตำหนิบล็อกถูกต้องเนี่ยเกิดจากบล็อกแล้วก็ดูขอบมนถ้าเกิดเป็นการตัดขอบพวกนี้จะคมมันจะต้องมีรอยตัดด้วยแหละใช่ครับแต่เนี้ยไม่มีรอยตัดเห็นไหมนี่นะครับพระในเว็บ300นะครับเนี่ยเจอเทคนิคแบบนี้มาหาไม่เจอแล้วไอ้คนหวังว่าไอ้คนที่ขายผ้าให้ตีไม่ดูคลิปนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นหล่อปั๊มและหล่อปั๊มเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราสร้างบล็อกปั๊มผมให้ดูว่ามันจะเล็กขนาดไหนไม่เล็กมากเลยดิเล็กมากเล็กมากอุ้ยใครเจอพาร์ทชุดนี้เก็บไว้เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราปั๊มแล้วมันเปิดราคาให้มันสูงกว่านี้หน่อยถูกต้องแล้วถ้าเกิดเราปั๊มนะปั๊มลงไปเนี่ยเวลาเรากดมันต้องใช้แรงระดับหนึ่งถูกไหมครับกระแทกลงไปไม่ระดับหนึ่งอย่างแรงเลยนะตัวหนังสือพวกเนี้ยมันจะเกิดการเคลื่อนตัวย่นหรือเคลื่อนตัวย่นหรือเคลื่อนตัวหรือว่าไม่ชัดเลยนะครับแล้วบล็อกเนี่ยถ้ากดไปไม่กี่ทีก็พังแล้วแล้วถ้าเกิดมาแกะตัวหนังสือขนาดเนี้ยแล้วมาทำเป็นตัวปั๊มกดโดยใช้ไฮดรอลิกกดนะครับผมบอกเลยว่าสร้างได้แค่ไม่กี่เหรียญบล็อกพังมันละเอียดจัดมันเล็กใช่ตัวหนังสือมันเล็กไม่รู้เรามีเหรียญรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยเอามาเทียบตัวฟอนต์กันดูก็ได้ว่าเหรียญที่ปั๊มปัจจุบันเนี้ยเห็นบาทเอ๊ะบาทก็ได้ฟอนต์เนี่ยมันตัวใหญ่กว่ากันเยอะอ๋อเห็นนะไซส์เนี่ยอ๋อฟอนต์ตัวใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะครับใครเจองานชุดนี้รีบเก็บไว้เลยนะครับใช่ก็300เหมือนเดิมนะครับใช่ครับ แล้วก็อ่ะอย่างที่ผมบอกดูการกดของปั๊มมันก็จะมี
ไม่เหมือนกันแต่ใกล้เคียงกันนี่เดี๋ยวเราไปเข้าเครื่องของพี่ทัศน์ดีกว่าว่าจะหาอะไรตอนแรกที่ผมบอกว่าผมเจอเหรียญเนี้ยผมถามเขาว่ามีอยู่กี่เหรียญเขาบอกมีอยู่ประมาณ5เหรียญผมเอามาหมดเลยเพราะว่าต่อป่ะไม่ต่อเลยเหรียญละ3เหรียญเหรียญแรกที่ผมเอามาเพราะผมดูแล้วคือฟอนต์อ่ะมันไปตรงกับพระของผมถูกมั้ยครับพอตรงปุ๊บผมเอาเข้ามาดูเสร็จปุ๊บได้มาองค์แรกผมดูปุ๊บเฮ้ยมันขั้นตอนในการวิธีการสร้างก็ไม่ธรรมดาแล้วผมเลยขอมาหมดเลยตีเราขยายหัวมุมตรงนู้นนะครับได้ครับตรงนี้ดูที่ว่าจริงๆมันเป็นรอยเบอร์จากการตัดหรือเปล่าไม่ใช่เป็นการหลอกนี่ขอรอยแบบนี้เป็นการหลอกไหมนะครับไม่ใช่รอยที่แบบเหลือจากการตัดถูกแล้วมันไม่ให้ก็เนี่ยแล้วดูเนี่ยใช้เครื่องยนต์ใช้เครื่องปั๊มลงไปอีกทีนึงแต่การหล่อเนี้ยคือหล่อแล้วพอเนื้อโลหะใกล้ที่จะเย็นตัวลงถึงจะปั๊มตัวเนี้ยลงไปนี่ครับถ้าเป็นงานที่แกะด้วยบล็อกคอมพิวเตอร์นะครับคุณสังเกตตัวจานนะครับจะเหมือนกันแต่นี่ไม่เหมือนกันสระอะไม่เหมือนกันสระอะก็ไม่เหมือนกันสักตัวนึงโอ้ไม่ต้องอะไรพี่เนี่ยสัตว์อูกับต่อเต่าเนี่ยช่องไฟมันเล็กขนาดเนี้ยครับผมพี่จะแกะยังไงเนี่ยนะครับใครเจอเหรียญชุดนี้นะครับที่เขาขายกันไม่ถึงพันไม่ถึงร้อยไม่ถึง500ไม่ถึงสบายเลยสบายใจนี่ของนี่ของตีนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่างานแกะตีซื้อมา300ตีตั้งใจเปิดเท่าไหร่ผมไม่เปิดครับต้องเปิดหลักหมื่นแน่ผมตอนเนี้ยที่ผมบอกว่าผมยังไม่เปิด1คือพระชุดเนี้ยผมบอกเลยผมไม่ปล่อยแน่เก็บไว้เป็นที่ระลึกเก็บไว้เลยแล้วก็แต่พระองค์อื่นที่ผมมีอ่ะอย่างพวกเนื้อชั้นหมากหรือว่าเนื้ออะไรเงี้ยผมอาจจะปล่อยส่วนหนึ่งเพราะมีวาระอะไรในการที่จะทำอีกหลายวาระอีกหลายอย่างเตะของเตะปุ๊บเจอของพี่หมึกครับนี่พุทซอสผมอันนี้นี่ก่อนพุทซอสดีก่อนเนื้อโลหะมีกิ่งเนื้อโลหะมีกิ่งพุทซอสเนื้อโลหะมีกิ่งนะครับพี่เท่าไหร่ครับพี่เอพี่หมึกองนี้น่าจะ400ครับ400อันนี้คือเป็นการต่อแบบสมัยโบราณอ่ะคือแต่ผมบอกลายอ่ะแต่ผมบอกเลยนะครับองค์เนี้ยไม่ใช่พระสร้างในยุคนั้นครับข้อแรกเลยดูเนื้อโลหะนะครับข้อที่2เดี๋ยวผมจะเทียบกับงานเก่าให้ดูรอยดอกจันครับผมนะครับอันเนี้ยรอยดอกจันขยายดูรอยดอกจันมันไม่ใช่รอยที่โดนตอกถ้ารอยที่โดนตอกจริงๆแต่ทำได้นะครับผมอันนี้ศิลปะชาวเขาราคาใช่แต่เนี้ยเรายังเห็นน้ำยาครับประสานโลหะยังอยู่ตีมีด้วยผมมีมีไกเซอร์ตอบมาเราจะดูที่ดอกจันคืองี้คือผมดูแล้วนี่คือเกณฑ์ของโลหะที่เป็นเบสเนี่ยมันก็ไม่ได้ละใช่อย่างนี้มันจะเนียนมากแต่ว่าถ้าดูองค์นั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบตะเข็มตะปั่มใช่แต่ผมเก็บนั้นถ้าเจอไม่เกิน500มันสวยไงพี่ก็เข้าใจแต่ว่ามันคือไม่คือตีไม่ถึงหรือทำใหม่ทำใหม่เลยนี่ทำใหม่เลยเหรอใช่ครับเนี่ยทำใหม่เลยรอยน้ำยายังใหม่ๆอยู่เลยอ๋อนี่ทำใหม่เลยแต่ถ้าเกิดเราไปดูอ่ะที่ผมบอกแล้วว่าดูที่ตัวตอกนะความธรรมชาติของตัวตอกมันไม่มีเพราะตอกดอกจันแต่ละดอกที่ตอกลงไปอันเนี้ยคือมันเป็นการแกะจากพิม
อ๋อเป็นแกะจากพิมพ์ไม่ใช่ตอกไม่ใช่ตอกอ๋อนี่ตอกรอยตอกชัดเจนครับถูกไหมครับเห็นไม่ชัดก็ขยายอันนี้เป็นบุ๋มลงไปเนี่ยเกิดจากการตอกชัดเจนแต่ถ้าเกิดในองค์นี้ที่ทำเรียนแบบขึ้นมาตัวน้ำยายังมีอยู่นะออกไซด์ต่างๆบนพื้นผิวก็ยังไม่เกิดนี่ใหม่มากใช่ครับเนี่ยชัดเจนยิ่งดูด้านหลังตรงที่ของผมเดี๋ยวให้ผมให้ดูนะว่าของผมเนี่ยเป็นการจานยันอ๋อนี่จะเห็นรอยจานถูกไหมครับตรงนี้ปั๊มตอกเนี่ยตัวตอกชัดเจนต่างจากข้างหน้าใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้คืองานตอกแต่ข้างหน้ามันไม่ใช่งานตอกมันงานเกิดจากแบบเกิดจากการสร้างแบบขึ้นมาดีๆดูแบบหน้าองค์พันซื้อเก็บสะสมได้นะครับหน้าตาก็จะแตกต่างจากผู้สอนทั่วไปใช่ครับอ๋อโอเคหน้าตาแตกต่างจากผู้สอนทั่วไปนะครับนิ้วก็ยังไม่มีเลยแล้วก็เนี่ยผู้สอนที่ผมให้ดูแล้วมันจะมีนิ้วขึ้นมาไม่มีอันนี้โอเคเป็นอย่างนี้แต่นี่ไม่มีแต่เนื้อโลหะค่อนข้างที่ยังใหม่อยู่ยังไม่เก่าน้ำยายังเนี่ยน้ำยายังมีอยู่เลยครับอ๋อน้ำยาผมน้ำยาที่ใช้ในการหล่อโลหะเนี่ยยังหลงเหลืออยู่ยังหลงเหลืออยู่เพียบเลยไอ้ที่ตรงนี้มันต้องรอเวลาให้มันหายไปเนี่ยอ่ะของผมมันมีน้ำยาตรงไหนอ่ะคือตัวแมทเทียลเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะใช่เนี่ยอันเนี้ยตรวจแล้วอันนี้คือทองดอกบวกนะครับไม่มีส่วนผสมเข้าเครื่องแล้วแต่ที่ผมยังไม่ค่อยอยากนำเสนอมากเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อโลหะมันหลายคนบอกมันดิ้นกันง่ายกว่าพวกเนื้อที่เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยหรือว่าเนื้อที่ได้จากทำพวกเนื้อผงอะพวกนั้นจะดินยากแต่เธอพวกเนี้ยจะดินง่ายแต่ในเมื่อมีพี่เอาพระมาปุ๊บผมส่องดูปุ๊บผมรู้เลยว่าเนื้อโลหะประเภทเนี้ยมันเป็นเนื้อใหม่อยู่แล้วก็เนื้อเก่าเพราะผมจะเห็นนะลักษณะงานเนี้ยจะเห็นนะงานตอกเราก็จะเห็นไม่ชัดเจนจริงๆแล้วที่ผมสังเกตก็คือเกณฑ์ขององค์ใหม่อ่ะครับมันจะหยาบใช่ลองเทียบกับอันนี้ก็ได้ครับว่าเกณฑ์ขององค์เก่าอ่ะของไม่ใช่ของแท้นะครับกับอันเนี้ยเกณฑ์มันจะใกล้เคียงกันเหมือนว่าความเรียบอ่ะเอาอันนี้ของผมใช่ไหมใช่แต่นี้เอาเหรียญเนี้ยเทียบกับองค์เนี้ยคุณจะเห็นว่าความเนียนของแมทเทียลอ่ะของแอะมันจะละเอียดใช่นวลใช่ครับในขณะที่อันนี้เกมจะหยาบกว่าใช่เกมมันจะดูหยาบหยาบเพราะส่วนผสมที่ไม่ลงตัวกันเพราะอันเนี้ยพวกเนี้ยมันจะใช้ส่วนผสมที่เป็นวัสดุที่เป็นของถูกเอามาหลอมรวมกันแล้วมันไม่รวมตัวนี่ครับแต่เทิร์นอย่างเงี้ยมันจะละเอียดมากมันอยู่ที่ส่วนผสมด้วยครับครับแล้วอย่างอ่ะผ
องค์ที่เป็นเปลือกทองแล้วอย่างองค์นี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนใช่ตอนนี้พิมพ์สองหน้าตีสองพิมพ์สองหน้าตรงหน้าของผมเหรอสองหน้านี่นะว่าได้ไหมผมเข้าแค่นี้ผมเห็นแค่ตั้งร่างผมก็รู้แล้วแท้แค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าแท้ทำไมฮะนี่พิมพ์สองหน้าใช่องค์เท่าไหร่พี่เหมือนกันนะครับประมาณสักสามสี่ร้อยพี่ดูเนี้ยเส้นหมากในองค์พระที่ผมบอกแล้วในเนื้อขาวบางองค์ก็เจอเส้นหมากเหมือนกันนะครับผมแล้วเส้นหมากเนี่ยนี่องค์เล็กแค่องค์เล็กองค์หน้าองค์เล็กหน้าขององค์เล็กดิใช่หน้าขององค์เล็กนะครับมีพุทธซ้อนมีทั้งสองหน้านะครับเนี่ยเส้นหมากแกร่งไปแล้วจริงๆถ้าพุทธซ้อนเนี่ยปลอมด้านข้างด้านหน้าด้านเดียวพอก็ขายได้แล้วทำสองข้างแบบนี้ก็บอกเครื่องมือดีมีอะไรเจอดีๆเนี่ยหลุมเทพพี่ไปทำอย่างเงี้ยทำยังไงเอาแค่เนี้ยผมยังไม่ขยายเอาแค่แบบเนี้ยเห็นระดับเนี้ยแต่ถ้าขยายอ่ะขยายสุดนั่งทำที่นั่งทำทีละองค์มันทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ทำเป็นแมสอย่างเงี้ยนะคุณขายสมมติว่าขายองค์ผมว่าเราเช่ามาอันนี้ของพี่มีสองพอดีผมขอแทรกนะปั๊มมันสองด้านพี่ปั๊มด้านเดียวพี่เราขายได้แล้วถูกเข้าใจอันนี้พี่ต้องปั๊มสองด้านเออคือปลอมเนี่ยปลอมปั๊มด้านเดียวเนี่ยโอเคแล้วพี่ทำสองด้านแล้วพี่ต้องมานั่งทำปฏิกิริยาบนพื้นผิวให้เหมือนกันทั้งสองด้านนะถ้าจะทำยังไงนี่นะครับถ้าคนดูเป็นก็สามารถซื้อพระในเว็บได้ในราคาวันนี้แต่แค่รู้จักคนฟอร์มพระไม่เราไปคุยกับเขาว่าเขาทำยังไงมันต้องมีมันคนสร้างพระผมไปคุยแล้วคราบพวกเนี้ยเขาจะใช้ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นซีเมนต์ขาวโรยก็คือเป็นโรยแป้งโรยพิมพ์โรยลงไปพอโปะแล้วก็เอาขึ้นมาอบนะครับแต่อบก็อบด้วยอุณหภูมิที่ไม่สูงมากเพราะถ้าอบสูงเกินมวลสารบางตัวมันไหม้รับพื้นผิวมันก็ไม่มีทางที่จะคือพื้นผิวอะพอดูปุ๊บมันจะรู้เลยที่เขาบอกว่าไปทอดจริงเดี๋ยวคือผมเคยทำเขาเรียกอะไรreliability test นะครับคือทดสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์เงี้ยเราจะมีการเร่งปฏิกิริยาอย่างเช่นใส่อุณหภูมิ85องศา 85% RH แล้วก็ผมว่ารันไปสักประมาณ7วันนี้ก็อาจจะเท่าหรือว่าพันชั่วโมงก็เท่ากับ5ปี10ปีเลยของการใช้งานจริงอันเนี้ยมันก็จะมีวิธีการเหมือนกันละมันจะทำให้ปฏิกิริยามันเร่งแต่ว่ามันอาจจะคล้ายๆหรือว่าเหมือนกับการเกิดขึ้นจริงในธรรมชาติที่ใช้อุณหภูมิปกติอย่าง25องศา60 70% ได้เนี่ยแต่ที่ผมมองถ้าเราเร่งนะมันก็เหมือนกับเวลาเราเคยทำผลึกเกลือถูกไหมครับเราต้มน้ำเกลือจนแกว่งจนเกิดสารละลายแล้วพอเราเอาออกเชื้อลงไปวางแล้วทำให้มันเป็นผลึกเกลือเกิดขึ้นเม็ดมันจะใหญ่เพราะเราไปเร่งปฏิกิริยามันถูกไหมครับมันจะไม่มีการเกิดละเอียดเล็กๆเข้ามาเพราะมันจะคืออันนั้นคือการเร่งการทำแต่ถ้าการที่เกิดผลึกตามธรรมชาติมันจะเกิดการทับซ้อนที่แตกต่างจากการเร่งด้วยเนื่องจากสีสันที่เกิดขึ้นความละเอียดของเนื้อในความแข็งแกร่งของตัววัสดุแตกต่างกัน
เพราะที่ผมบอกแล้วว่าธรรมชาติแท้จริงกับธรรมชาติที่เราเร่งทำขึ้นมามันมีความต่างกันตรงนี้ก็ดูเหมือนจะคงจะแท้บางพิมพ์อ่ะที่อย่างเงี้ยที่เขาไม่ได้พิมพ์จะเรือแจวเรือแจวเรือพวกอะไรพวกเนี้ยพิมพ์แจวเรืออ่ะผมมีผมไม่รู้ว่าก็ทำปอขึ้นมาหรือยังนะอย่างเงี้ยมีนะอาจจะมีแล้วก็ได้นะมองแค่นี้พอชาวไซส์แต่เธอองค์ปลอมผมบอกปลอมชัดเจนถูกไหมแต่พอมาเนี่ยจะปลอมตรงไหนอะแล้วพิมพ์เจ้าเรือเนี่ยผมไม่ค่อยสวยเลยตรงเนี้ยไม่ค่อยสวยแต่ผมมีเนื้อชั้นมากด้วยเอ้ยเนื้อพระมาพิมพ์เจ้าเรือดิพี่นี่นะครับพระที่พี่แต่แค่ยังไม่ได้เปิดเผยมาจากเว็บไซต์นะครับแต่ว่ามันก็มีมวลสารอะไรเหมือนกันเนาะมีเหมือนกันนี่อย่างเงี้ยพี่ดูข้ามน้ำมันต่างอิ๋วแล้วกันนะกับองค์ที่ไม่ผ่านข้ามน้ำมันต่างอิ๋วมันแตกต่างกันนี่อย่างนี้ไม่น่าจะมีเลยน้ำมันต่างอิ๋วอะไรไม่มีอันนี้สูตรไม่รุ่นนี้มันไม่มีไงสูตรรุ่นเนี้ยสูตรรุ่นนี้นี่มันจะมีองค์ไหนที่เอาองค์เอ้ยอันนี้อันเนี้ยสร้างยุคหลังน้ำมันต่างอิ๋วใส่เหมือนกันดูว่าน้ำมันต่างอิ๋วที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าน้ำมันต่างอิ๋วนี่ก็ข้ามมันต่างอิ๋วมีความแตกต่างกันอันนี้มันจะเข้มกว่าเยอะเลยถูกต้องแล้วฟื้นผิวเนี่ยก็ดูแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดดูอันเนี้ยดูระดับเนี่ยมันก็ฟูฟูแต่พอมาอันนี้มันไม่ฟูอ่ะแต่มันเป็นเกล็ดแล้วสีสันรายละเอียดเราเห็นทุกๆอย่างที่ผมบอกว่านั่นคือปฏิกิริยาของแคลไซต์เมื่อแสงลงไปกระทบมันจะยิงเข้าหากันหมดแล้วมันจะเห็นแสงสีออกมาคือได้ชัดเจนมากเมื่อกี้มันจับออกด้านๆแล้วถูกต้องสีขาวๆเฉยเนี่ยเขาพยายามใส่มวลสารคือเราก็ต้องรู้บ้างไม่ไม่หรือว่ามวลสารที่ผมคุยกับติครั้งแรกไงว่าครับที่ว่าเราจะดูยังไงคืออย่างมวลสารอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีคนใส่ใช่มันมีคนใส่แล้วมันก็ดูแบบว่าก็ดูก็ที่ผมบอกผมพยายามหาตอนเนี้ยคือหาคำว่าแท้ที่สุดแล้วอ่ะมันอยู่ตรงไหนสเต็ปมันจะต้องเป็นถูกแล้วเราจะสืบพาร์ทแต่ละอย่างเนี้ยจากอะไรบ้างเราจะรู้ได้ไงว่าแท้จริงๆมาเป็นแบบไหนผมเป็นคนแรกๆที่นำเนื้อพาชันมาลงสู่ให้คนอื่นได้รับรู้นะครับแล้วก็ว่ามีอยู่จริงแล้วก็พอมาอีกองค์นึงที่ผมเอาหลักฐานมาก็คือหลังตารอ4หลังตาแผ่นดินหลังตารอ4ฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันครับน่ะก็คือมีการสร้างที่ชัดเจนครับผมมีแต่หลังโลกหลังโลกหลังโลกของรอ5หลังไม่ใช่ที่ว่าเป็นสมเด็จเผ่าอะไรผมไม่น่าใจแต่ว่าผมไม่สมเด็จเผ่าเขาจะตีว่าเป็นเก๋หมดอ่ะถ้าออกวันละครั้งถ้ามีหลังโลกนะเขาจะตีว่าเป็นเก๋หมดเนี่ยคนเล่นไม่เป็นเนี่ยโอ้เนี่ยไม่เก๋ครับคนที่ตีเก๊ไม่มีความรู้นะครับเห็นไหมคาบอันเนี้ยยังไม่เกิดแคลไซต์มากเท่าไหร่เห็นไหมและเนื้ออ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอะไรอีกนิดนึงอย่างที่ผมว่า
ถ้าเป็นถึงยุคแล้วท่านจะเล่นกล้องมากเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่ปรับโฟกัสอะไรมันไม่ค่อยชัดเจนนะถ้าอายุไม่ถึง ก็มีฟ้าแต่ว่าไม่เข้มเนาะเนี่ยพี่ดูรายละเอียดของซุ้มหน่อยตัวเนี้ยมันไม่ค่อยชัดถูกไหมมันก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างตรงนี้นะเนื้อใกล้เคียงกันนี่บางนี่จะบางกว่าด้วยถูกไหมการร่องรอยพวกนี้คือหมวนตัวซอกบนองค์พระเห็นรายละเอียดเส้นสังขติชัดเจนเอาแบบรู้ว่าใหม่เลยแล้วกันอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ทิมเงี้ยเนี่ยอ่ะอย่างตัวเนี้ยเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ให้พี่ฟังก่อนตัวเนี้ยเราดูตัวเนี้ยหนากว่าองค์นี้อีกถูกไหมเรายังเห็นรายละเอียดแบบคือยังไม่เห็นความสูงต่ำแต่องค์เนี้ยบางกว่ามิติมันมิติดีกว่าเยอะเห็นนะครับทั้งที่เนี่ยพระสององค์เนี่ยความหนาก็แตกต่างกันละแต่พอส่องด้วยอ่ะดูที่ดูตัวพิมพ์อันเนี้ยลึกกว่าเยอะเลยมันควรที่จะเห็นมิติมากกว่าใช่ใช่แต่พอเราเอาแสงเข้าไปปรับตัวนี้กลับมีมิติมากกว่าอย่างนี่องค์นี้แห้งมากเหรอครับออกฟ้าสวยงามเนี่ยบางก็จะเห็นมิติของแขนอย่างนั้นนะครับแล้วก็อย่างพระใหม่เนี่ยพระใหม่แน่ๆพระใหม่ครับอันนี้พระใหม่ถูกไหมครับมันมีพีพอสอนมั้งจำไม่ได้อันเนี้ยพระใหม่ส่องไปนะยังเห็นมิติแต่ว่าพื้นผิวเรียบผิวสีผิวจะเรียบหมดเลยใช่ก็เนี่ยใช้มวลสารแท้แต่ถ้าไปในพระปลอมปุ๊บโหแต่ถ้าเป็นพระถึงยุคนี้ก็แบบสวยงามจัดเลยนะถูกต้องครับ เป็นแบบนี้สวย พิมพ์สวยงามมากรายละเอียดของพิมพ์เนี่ยชัดเจนเลยนี่พระใหม่อะครับพระใหม่ครับแกพิมพ์สวยได้แกพิมพ์สวยนะครับพระใหม่แฝงหน้านะครับไม่ใช่พระลักษณะนี้ถ้าแกนี้ฝีมือใช่อันนี้เป็นพระแบบสมัยก่อนที่หล่อที่บ้านเนี่ยพระเองเหรอใช่ครับที่ที่บ้านพระองค์ละร้อยที่ตีดีเรื่องต่อสักองค์สององค์ไหมเอาอย่างรู้อ่ะนี่เอาองค์ไหนก็ได้เอาองค์แดงแดงของคุณคล้ายๆของคุณไหมหนาๆนี่นะสีอันนี้หนาๆนี่คืออะไรนี่ชาติก็ลงไปตามร่องเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยชาติแดงจะเหมือนกับว่ามันยังไม่ค่อยถึงครับถึงเหรอครับถึงครับนี่นะครับสองพระหลักร้อยนะครับที่ซื้อมาจากเฟซที่ขายพระสมเด็จนะครับตาดีก็ได้นะครับใช่เห็นไหมรายละเอียดยิบยิบยิบเรามันมีเลเยอร์ลงไปถูกต้องแล้วมาดูลุ้นองค์หนาหนาเหมือนกับเนี่ยผมก็ดูว่ามันหนึกหนึกที่พี่ซื้อองค์หนานี่ทำไมถึงกล้าซื้อผมไม่ผมดูความแตกต่างนะเพื่อมาศึกษาใช่ใช่ไม่ได้อันนี้คือลงทุนในการศึกษาใช่ครับไม่ได้ว่าหวังคือถ้าเราไม่มีความรู้อ่ะเราไม่มี reference อะไรเลยเนี่ยอย่างผมก็จะถามว่ามันควรจะต้องมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยว่ามีมวลสารผมก็เลยไปหาดูว่า
องค์ไหนมีมวลสารก็เช่าลงมาดูว่ามันเป็นยังไงสีสันองค์นี้มันยังไม่มันควรที่จะสว่างกว่านี้มันควรดูแล้วควรที่จะสดใสกว่านี้องค์นี้ก็ยังไม่ถึงดูเนี่ยเหมือนจะขับเป็นข้ามน้ำมันตังอิ๋วครับมันก็ไม่ใช่อ่ะเนี่ยผมก็ดูว่าเขาทำแบบแตกลายงาดูรอยแตกเดี๋ยวเราขยายดูในรอยแตกแต่จริงก็ไม่ได้แตกถึงเบสมันนะผมดูใช่ครับคือแค่ผิวถูกต้องเอาที่จะถึงเบสมันจริงๆอ่ะดูพวกเนี้ยมันจะต้องเป็นรอยที่ลามไปมากกว่านี้ต้องซื้อผ้าทุกชนิดมาศึกษานะครับแต่นี้แบบคือยังแล้วรอยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยธรรมชาติก็แตกต่างกันครับแล้วดูอย่างแคลไซน์ที่เกิดในรูพวกเนี้ยที่เราเห็นที่เป็นแคลไซน์จริงๆมันจะละเอียดกว่านี้เยอะเลยอันนี้แคลไซน์เป็นใครแต่นี้แบบยังมองว่าจริงๆผ้าสมเด็จราคาเป็นหลักล้านหลักสิบล้านน่ะเราไม่มีโอกาสที่จะไปได้สัมผัสของจริงเกิดถ้ามองว่าเรามีความได้โนเลจากเว็บไซต์อย่างเงี้ยอย่างคุณตีหลายๆคนที่แชร์เนี่ยเราก็พอจะมีคลิกนิดนึงว่าจะได้ดูอะไรแล้วเราไปเช่ามาผมว่าลงทุนเรื่องแสงผมเช่ามาเนี่ยอาจจะเป็นหมื่นผมว่ายังคุ้มนะที่ผมว่าได้พระแท้มาถึงตรงนี้ใช่พอแล้วเหลือเฟือแล้วถูกไหมก็ถ้าเกิดก็บอกแล้วอย่างของเต๋อองค์ละ300เขาซื้อ500ไม่ไหวครับซื้อมา300พี่คนขาย2500มั้ย 1,000 นึงก็โอเคนะต้องมีเค้าเรียกอะไรต้องมีประสบการณ์ครับจริงๆก็มันมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันใช่อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ที่บ้านเราเก็บมาความพอแล้วมียันข้างนี่ด้วยครับอันนี้จะเป็นผ้าใหม่แต่ว่าผมดูว่าเก่านะที่ผมใช้กล้องผมดูนะคือมันจะสมูทไปใช่ไหมถูกต้องตั้งใจไปดิอันนี้เป็นผ้าใหม่เป็นผ้าที่สร้างก็คือน่าจะประมาณ 3-40 ปีได้คือพระไม่ได้เป็นพระบอกเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำเป็นสมเด็จนะครับจะมียันข้างๆด้วยใช่แต่เนื้อเนี่ยเขายังไม่ถึงของสมเด็จเนี่ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยอูงเงี้ยผมเคยอันนี้ก็เป็นพระเก่าเหมือนกันที่ว่าสังฆโลกผมไม่รู้แบบนี้เรียกสังฆโลกหรือเปล่าเหมือนองค์แรกที่ว่าแตกๆเงี้ยโอ้แล้วดูว่ามันมีความแต่ว่ามันค่อนข้างจะซิมิตี้ยังไม่มีเนื้อเรียบเห็นนะการเกิดปริญญาการเกิดของคาวไซยังน้อยอยู่เยอะเลยต้องดูอีกสักพักหนึ่งผมถึงจะเก็ตมากกว่านี้แต่มันก็ถามว่าพี่มาถูกทางถูกทางไหมถูกทางแล้วครับเพราะว่าอย่างใช้กล้องอะแต่ว่าคือด้วยคุณภาพของกล้องพอมานั่งดูพอมาเทียบกับตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันแยกไม่ออกถูกต้องแล้วก็ที่ผมบอกแล้วว่าอย่างแสงพอปรับแสงที่แบบกล้องทั่วไปที่ผมบอกแล้วว่ามันให้ค่าแสงสีฟ้าพอค่าแสงสีฟ้าเนี่ยเราส่องพระองค์ไหนมันก็แท้หมดอะครับแคลไซต์มันก็เหมือนกันหมดอ่ะแต่พอเราใช้แสงที่เป็นแสงที่ใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติปุ๊บมันเห็นมันแตกต่างกันนะเพราะผมถึงบอกว่าแสงมีประโยชน์ครับในการวิเคราะห์มากที่สุดเลยแล้วยิ่งมาเปิดในหมวดที่เป็น Invert Color ก็ที่มันจับแสงใกล้เคียงกับแสง UV พอมาปุ๊บก็เห็นความชัดเจนเลยจะดูอีกไหมครับหลักร้อยอันนี้ดูแบบดูเก่าดูเก่าดูแต่เขาทำเก่าแต่เนี่ยมันยังไม่เก่าใช่ยังไงตี
พี่ยังไม่เป็นไอ้นั่นเลยมันเหมือนกับเอาอะไรมาทาทาเห็นไหมแต่ถ้าเราดูแบบข้างนอกเนี่ยดูมันเหมือนเก่ามากเลยใช่เนี่ยเกล็ดยังเป็นเกล็ดหยาบๆอยู่เลยเนี่ยคือการเร่งทำให้ผิวมันแห้งพอเร่งปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นด้านๆโอเคเมื่อเราขึ้นแบบ 10x ไอ้ก็นะให้เขาดูว่าพระแบบดูใหม่กับดูเก่าเนี่ยก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยดูว่าอย่างเงี้ยดูว่าไหนเก่ากว่ากันเนี่ยเราต้องดูว่าด้านซ้ายเนี่ยเก่ากว่าเยอะใช่แต่ที่ว่าองค์ไหนเก่ากว่ากันอ่ะดูไม่ออกครับเนี่ยคือใช้ระดับ 10x นะครับเนี่ยผมว่าดูองค์ซ้ายนี่เก่ากว่าเยอะมากอ่ะแต่พอมาเข้าอันนี้จริงๆปุ๊บมันเนื้อมันยังไม่เก่าเลยผลึกยังเนี่ยเป็นผลึกก้อนใหญ่ๆไม่มีผลึกเล็กอยู่เลยความละเอียดของผลึกไม่มีพอมาอันนี้ในส่วนของสีขาวๆตรงที่ส่วนเนี้ยแคลไซต์ละลายตัวไปแล้วนะครับเรายังเห็นผลึกเล็กๆอยู่ข้างในอยู่ไอ้เลเยอร์ที่มันต่ำกว่าใช่แล้วข้างในก็จะใสๆเป็นจ้ำๆจ้ำๆแมวก็ที่ผมบอกแล้วว่า10x เนี่ยดูอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้ดูพิมพ์ทรงได้อย่างเดียวใช่ดูพิมพ์ทรงได้อย่างเดียวแต่พิมพ์ทรงอันเนี้ยก็พิมพ์ติด X กับไม้เทียมฟันอันเนี้ยก็พิมพ์ดีนะครับแต่ผมยังบอกไม่ผ่านพอเข้ากล้องปุ๊บจบแล้วก็แม่เด็กดูออกนี่ไม่ติดนี่ไม่ติดทฤษฎีการใช้แม่เด็กก็ใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าเขาเรียกอะไรบางคนพรมป่วยดูติดด้วยเพราะว่าผมว่าไม่ถึงอ่ะไม่ถึงแต่แม่เด็กดูติดมีตายางตาเยิงเนี่ยเหมือนเนี่ยไม่มีอะไรเลยมันไม่มีมิติที่ มันจะดูให้มันนุ่มนึกนุ่มนวลตาคนนี้แต่ถ้าเดี๋ยวผมเอาบางขุนพรมที่เป็นบางขุนพรมขออาจารย์สุเทพเจ๋งนะเนี่ยของจางเทพสุดนะของบางขุนพรมนะครับต้องยกมือให้ยกมือให้ของอาจารย์เทพบางขุนพรมนะครับเทียบเลยตีรู้แสงไหมนี่ผมไม่ต้องเทียบแสงเลยถ้าแบบนี้นะพี่บอกว่าเป็นบางขุนพรมรายละเอียดแตกต่างชัดเจนถ้าเราหมดแสงเนี่ยสารเคมีเห็นไหมมันจะเป็นปื้ดๆเหมือนเราเอากาวลาเทคทาเดี๋ยวก่อนเรามีน้องพงเดี๋ยวเราขึ้นไปหาอาจารย์สุเทพพอดีแล้วพอดูอันเนี้ยเห็นไหมความเป็นธรรมชาติมันต่างกันกับองค์ที่ใช้สารเคมีผมยังคิดว่าเพื่อบางผมใช่เนี่ยพอมาเทียบปุ๊บเนี่ยรายละเอียดของเกล็ดก็ต่างแหละแต่ดูระดับนี้ผมบอกที่บอกยังไม่ค่อยต่างบางคนแบบยังเถียงได้ตรงเนี้ยมันก็ดูคล้ายๆกันอย่างนี้จะเรียกว่าบางขุนพรมไหมบางขุนพรมมียังไม่ใช่บางขุนพรมถ้าบางขุนพรมใช่มีประมาณ37พิมพ์ที่เป็นปกโพอ่ะครับปกโพอ่ะอันเนี้ยมันเป็นโพเม็ดแต่รูปองค์พระมันจะเป็นโพกิ่งแล้วจะมีที่มันเป็นโพย้อยอีกต่างหากในกลุ่มบางพรมจะมีทั้งหมดเกือบ40พิมพ์นะครับ
ครับที่คนบอกมีไม่กี่พิมพ์ไม่กี่พิมพ์เนี่ยนะเจออาจารย์สุเทพเจอหลายๆคนไปสรุปมาแล้วเนี่ยมีประมาณตอนนี้ที่เขารวบรวมไว้มีเกือบ30พิมพ์นะครับที่ดูเนื้อของบางขุนพรมนี้ของผมครับนะครับแล้วพอมาดูคาบกุรายละเอียดของคาบกุแตกต่างกันเลยใช่แต่อย่างเงี้ยคาบกุจะไม่จะมีน้อยมากแต่ว่ามวลสารเนี่ยมันก็จะมีพอสมควรเราจะมีระดับหนึ่งเนี่ยเนี่ยใช่ครับเนี่ยแอลไซด์เนี่ยแต่อาจจะถูกล้างมาเยอะเนี่ยคนเก็บข้าวปลูกบางขุนพรมนะครับมีทุกสภาพนะครับใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกข้าวปลูกแทบมองไม่เห็นองค์พระเลยนะครับนี่ผมว่าใหม่กิ๊กไอ้ที่ใหม่กิ๊กก็มีนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ใหม่กิ๊กไอ้ที่ใหม่กิ๊กที่หลายคนบอกว่าเนี่ยคือตอนเปิดปลูกข้าวขุนพรมแต่อันเนี้ยเนี่ยเนี่ยคือพัดแท้สะพานน้ำล้างคือไอ้หนุ่มพี่ชอบพระล้างหรือพระไม่ล้างตัวพี่อ่ะอ๋อจริงๆจริงๆแต่ถ้าคาบขูดเยอะมากจริงๆอ่ะเราดูอะไรไม่เห็นนะใช่ล้างซะหน่อยครับเนี่ยดูแค่ส่วนเนี้ยแคลไซขึ้นเกาะขึ้นในมวลสารหนาเตอะเลยเนี่ยชัดเจนแต่นี่เขาบอกว่าเป็นบางขุนพรมครับบางขุนพรมกูเก่าด้วยครับไม่ใช่กูใหม่จริงจริงครับจริงจริงสมัยก่อนเนี่ยคือสมเด็จแต่ผมแตะไม่ได้ผมก็ไม่ได้ค่อยเล่นผมจะเล่นวัดท้ายตลาดนะครับครับเพราะว่าศิลปะสวยงามครับแล้วความคมชัดแบบนี้เลยชัดเจนอย่างเงี้ยพิมพ์ไม่ได้แต่ว่าน่ารักครับขึ้นมานานแล้วสงสัยตรงไหนอีกพี่สงสัยผมไม่ผมจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้นี่พระหลักร้อยนะครับที่เก็บมาจากเว็บนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฟซนะครับพิมพ์แบบเหมือนพิมพ์คะแนนแต่ว่าใหญ่กว่าพิมพ์กลางอย่างเงี้ยคือเก็บเพื่อศึกษานะครับใช่แต่ถ้าตาเราแต่ว่าบนสารมันก็มีใช่เลยก็เก่าครึ่งเลยแต่ว่าไซส์เนี่ยไซส์เล็กอะไซส์แบบกลางอ่ะผมไม่เคยเห็นนะพิมพ์คะแนนนะครับพิมพ์คะแนนปกติมันก็จะเล็กกว่านี้นะมันว่ามีพิมพ์ร้อยเอพิมพ์คะแนนพันมีคะแนนหมื่นอะไรเงี้ยใช่ครับนี่น่าจะเป็นคะแนนพันนี่หลักร้อยเหมือนกันครับแต่องค์นี้ผมชอบเนี่ยเข้ากล้องปุ๊บผมว่าแล้วมันคือพอเข้าปุ๊บมันรู้เลยอ่ะเนี่ยมองไปตรงไหนมันก็รายละเอียดมันชัดเจนหมดอ่ะมันไม่เกิดข้อสงสัยอ่ะแต่ในพระฟอร์มปุ๊บมันเฮ้ยขาวทำไมมันขาวไปวะทำไมพื้นมันควรที่จะแบบดูแล้วมันสว่างกว่านี้หน่อยนึงนะอะไรเงี้ยถ้าเราคิดแบบไม่ต้องเข้าข้างตัวเองอ่ะคิดแบบพยายามเข้าข้างพระให้ได้อะไรเงี้ยพอมองปุ๊บมันเฮ้ยมันสงสัยอ่ะโอเคก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าในเว็บมีพระหลักร้อยแผลมีครับอันนี้ผมว่าก็เกิน 50% ในยูก็น่าจะโอเคครับคือลงทุนเก็บพระในเฟซที่ตาถึงเนี่ยได้นี่นะครับตีก็ได้มาองค์300ขอซื้อ500ไม่แพงอันนี้ครับสวัสดีครับครับ